สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคย Mr. Q Android TV ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า CPU Load Generator ครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ดึงศักยภาพของคอร์ของ CPU นะครับให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับก็อาจจะมีมือถือหลายๆคอร์นะครับมือถือหลายคอร์เนี่ยมันไม่ได้รันแบบเต็มสูบทีเดียวใช่มั้ยครับเพราะว่ามันจะต้องประหยัดพลังงานด้วยเพื่อป้องกันเครื่องร้อนด้วยนะครับหลายๆอย่างนะครับประมาณนี้นะครับส่วนวิธีดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีกี่คอร์นะครับให้คุณไปโหลดแอปพลิเคชัน CPU Z มาก่อนนะครับแล้วก็เปิดแอปมันจะบอกนะครับว่า CPU ของคุณเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับมีกี่คอร์อย่างเครื่องของผมนะครับเป็น Snapdragon 710ก็มีคอร์ทั้งหมด8คอร์นะครับทั้งหมด8คอร์เนี่ยนะครับมันจะไม่รันทั้งหมดเนาะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับก็คือมันสูงสุดก็คือ2.21 กิกะเฮิรตซ์นะครับแต่มันวิ่งไม่ถึง 2.21 กิกะเฮิรตซ์เพื่อประหยัดแบตนะครับแต่พอมันวิ่งแบบเนี้ยนะครับมันจะค่อนข้างที่จะไม่เต็มสูบสักเท่าไหร่เวลาเล่นเกมหนักๆนะครับมันก็อาจจะไม่ไปถึงขั้น 2.21 นะครับก็ประมาณนั้นส่วนเราต้องการให้มันไปถึงขนาดนั้นเนี่ยเราก็จะต้องโหลดแอปมานะครับเพื่อปรับให้มันวิ่งได้เต็มสูบนะครับเพื่อที่จะเล่นเกมหรือทำอะไรต่างๆพวกการประมวลผลหนักๆนะครับได้ง่ายมากขึ้นได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้ก็ให้คุณสังเกตก่อนนะครับว่าตอนนี้เครื่องของผมนะครับมันจะวิ่งอยู่ประมาณสัก500 600เมกะเฮิรตซ์ใช่ไหมครับจาก0 0 CPU 0ถึง CPU 7นะครับมันจะวิ่งอยู่ประมาณเนี้ยนะครับต่ำๆเลยนะครับแบบเนี้ยมือถือผมเนี่ยจะประหยัดแบตนะครับจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่สูบแบบมากเพราะว่าผมไม่ได้ใช้งานเยอะนะครับประมาณนี้แต่ถ้าผมเกิดอยากเล่นเกมขึ้นมานะครับก็คือเข้าแอปนี้เลยนะครับ CPU Load นะ Generatorโอเคพอโหลดมานะครับมันจะมีตรงออฟให้เห็นนะครับมันจะมีทั้งหมดกี่แถวเนี่ยนะครับ416นะครับ16อันก็ดูนะครับว่าคุณมีกี่คอร์นะครับคุณก็เปิดตามนั้นเลยโดยเปิดเป็นแนวนอนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้คือ8คอร์นะครับอย่าไปเปิดแนวตั้งนะครับมันจะเป็น1 5อะไรเนี่ยนะครับคือมันจะไม่เรียง CPU นะครับเวลาคุณจะไปทำอะไรเนี่ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ได้ผลนะครับประมาณนี้นะครับตอนคุณเข้ามาครั้งแรกนะครับให้ติ๊กถูกตรง Start Service Automatically On Boot ด้วยนะครับก็ติ๊กไว้นะครับแล้วก็เลือกเป็น Service นะครับ Service ของคุณเนี่ยมีเท่าไหร่ก็คือตัวคอเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็เป็น8นะครับสำหรับเครื่องผมถ้าใครต่ำกว่านั้นก็เลือกเป็น4หรือ6อะไรแบบนี้ก็เลือกไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการสังเกตนะครับก็คือดูข้างบนนะครับว่ามันขึ้นหรือยังนะครับถ้ามันขึ้นแล้วมันจะขึ้นว่า now นะครับแล้วก็ #7653210 นะครับก็คือเปิดคอครบทุกคอแล้วนะครับส่วนวิธีการนะครับต่อไปก็คือไปดูกันนะครับว่ามันวิ่งเท่าไหนอย่างที่คุณเห็นนะครับมันจะวิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับจากตอนแรก500 400ตอนนี้เป็น 1,700 นะครับ 2,800 นะครับที่เห็นเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดึงศักยภาพของ CPU เนี่ยให้มันเยอะมากขึ้นนะครับแต่คุณก็ต้องแลกเปลี่ยนด้วยการที่จะแบตหมดเร็วขึ้นแล้วก็เครื่องร้อนขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียเนาะตอนนี้มันจะดึงศักยภาพได้ประมาณนี้นะครับมันอาจจะไม่สามารถดึงได้ถึง 2.21 กิกะเฮิรตซ์นะครับมันอาจจะแบบว่าเครื่องอาจจะเออไปเลยก็ได้นะครับประมาณนี้ก็จะสังเกตได้ว่ามันก็มีขึ้นมีลงใช่ไหมครับมันก็มีขึ้นมีลงแต่มันก็จะเหมือนแบบพยายามต่อสู้เพื่อเพิ่มให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คืออย่าไปกังวลกับไอ้ตัวเลขนี้มากนักนะครับเพราะว่ายังไงมันก็เหมือนจะแบบตอนใช้งานน่ะมันก็จะเพิ่มให้ตามที่คุณเลือกนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ไม่ต้องกังวลกับตัวเลขมากมีประมาณนี้ครับก็โอเคนะครับคลิปสั้นๆเนาะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลมากขึ้นเล่นเกมได้สนุกสนานมากขึ้นนะครับสามารถทำงานอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับการประมวลผลหนักๆเนี่ยได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ผมรีวิวแอปอะไรหรือทำอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย